ข่าวสวัสดีครับโอมิครอนนะฮะไม่ต้องลงทะเบียนนะครับไม่ต้องไปเข้าแถวนะติดทุกคนนะครับพี่จั่วหัวมาแบบนี้ตกใจนะพี่แต่อย่างว่าแหละเดี๋ยวก็คงจะบอกไม่ต้องตระหนกแต่ให้ตระหนักผมคิดว่านะฮะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับบอกว่าติดทุกคนแน่ๆโอมิครอนนะครับไม่ต้องทั้งตระหนกฮะแล้วก็ไม่ต้องทั้งตระหนักด้วยนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ติดนะครับแต่ที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นคนพูดนะคุณหมอมนูลลีเฉวงวงนะฮะหมอโรคระบบหายใจของโรงพยาบาลวิชัยยุทธเป็นคนบอกไว้นะครับคุณบอกว่าคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยฮะมันระบาดใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีนะครั้งนี้นะฮะจะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดแล้วน่าจะเป็นครั้งที่เขาเรียกว่าเคลียร์คัทนะฮะเพราะทุกคนจะต้องได้รับเชื้อแน่นอนไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแล้วมันจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะทีนี้วัคซีนเข็ม3เข็ม4เข็มกระตุ้นเนี่ยนะคุณหมอมนูลบอกว่านะฮะไม่ต้องฉีดหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดภูมิคุ้มกันหมู่มันก็เป็นซุปเปอร์อิมมูนเองนะวัคซีนที่เคยได้กันมาแล้ว2โดสบ้าง3โดสบ้างอะไรนะหลังจากนั้นมันจะเป็นวัคซีนธรรมชาติที่ดีที่สุดในการหยุดโอมิครอนครับอันนี้เนี่ยหมอมนูลพูดนั่นหมายถึงว่าหมอทั้งประเทศนี้ผู้เชี่ยวชาญในประเทศนี้นักวิจัยในประเทศนี้เห็นพ้องตามนี้แล้วใช่ไหมคะโนสิครับโนนะฮะผมได้ยินว่าอาจารย์อนันต์ไม่ได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็มีคุณหมอมานพด้วยที่ไม่เห็นด้วยนะครับคืออาจารย์อนันต์บอกงี้ถ้ามันง่ายถึงขนาดนั้นถ้าไปคิดว่าโอมิครอนมันเป็นวัคซีนตามธรรมชาติอย่างนั้นวิธีง่ายกว่าการให้มันแพร่เชื้อติดทุกคนก็คือเอาโอมิครอนมาสกัดแล้วฉีดเปียงเปียงเปียงใส่ไปเลยไม่ดีกว่าหรอครับมันไม่ใช่สิครับเพราะว่าอาจารย์อนันต์ยังบอกอย่างนี้นะครับมันเป็นโควิดฮะมันยังทำคนเข้า ICU ได้แล้วก็ทำตายได้ด้วยนะที่อเมริกาที่อังกฤษก็มีนะครับและที่สำคัญนะครับอาการที่เขาเรียกว่าลองโควิดมันยังจะต้องมีกับทุกคนที่ติดโอมิครอนเพราะฉะนั้นมันไม่เท่ากับว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดจากการติดโอมิครอนครับหมายความว่าถ้าเป็นวัคซีนต้องไม่ทำคนป่วยหนักไม่ทำคนตายถูกต้องครับแต่ถ้ามันยังทำคนตายไม่เรียกว่าวัคซีนมันจะไปเรียกว่าวัคซีนได้ไงฮะก็เรียกว่าเชื้อโรคโควิดเหมือนเดิมฮะงั้นขอสรุปสั้นๆสำหรับคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนี้หน่อยค่ะดร.อนันต์กับหมอมนูลค่ะครับอาจารย์มนูนี่นะฮะบอกว่ามันแพร่ง่ายมันกระจายเร็วนะฮะจากคนสู่คนนะครับแต่สาระสำคัญคือมันลดระยะการฟักตัวลงนะฮะมันทำให้เกิดหวัดแล้วมันไม่ค่อยลงปอดครับนี่คือคุณหมอมนูนะฮะที่บอกว่าติดทุกคนเนี่ยนะอาจารย์นันท์นี่บอกว่ามันติดเร็วมันแพร่ได้เร็วแต่มันอาจจะไม่แรงเท่าเดลต้านะฮะแต่ถ้ามันติดเร็วก็จะไปถึงคนอ่อนแอได้เร็วอย่างที่บอกนะอาการของมันนะอาจจะรุนแรงไม่เท่าเดลต้าหรืออาจจะเท่าหรืออาจจะมากกว่าก็ได้ครับโอ้ฟังดูแบบนี้แล้วสิ่งที่กังวลใจเลยนะพี่ติ่งถ้าเกิดเป็นไปตามนี้นะคะครับมันเร็วแล้วมันทำให้คนติดเยอะหนักที่สุดในรอบ2ปีครับเรามีประสบการณ์2ปีแล้วเราคงไม่เห็นคนนอนตายที่บ้านแล้วใช่ไหมคะโอ้โหนี่นะฮะเป็นห่วงที่สุดว่าไอ้ประสบการณ์ที่ได้มาเนี่ยนะไม่รู้จะเอามาใช้หรือเปล่าเนี่ยนะกลัวที่สุดนะครับเพราะว่าคนติดเชื้อมันจะเยอะมากนะฮะแล้วโอกาสมันจะไปถึงคนประเภทอายุ60อัพคนประเภท7โรคเสี่ยงก็ง่ายขึ้นด้วยแล้วเมื่อไปถึงคนเหล่านั้นนะนั่นแหละจะเป็นต้นทุนที่สำคัญนะว่าเรื่องการเข้าโรงพยาบาลการเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นครับจะเกิดอะไรขึ้นครับโรงพยาบาลก็จะไม่พอที่จะรองรับคนนะครับอันนี้แค่เสริมๆนะครับคุณหยกครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เห็นไหมครับคุณพี่อายุ50กว่านะผู้หญิงนะครับไปตรวจโควิดและเจอนะฮะแต่ไม่มีโรงพยาบาลรับครับนั่งร้องไห้อยู่ที่ชลบุรีนะเป็นภาพที่เวทนาอย่างที่สุดนะครับนี่ใกล้เคียงแล้วนะครับอย่างนั้นเลยครับเมื่อคืนนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับพี่ๆร่วมกับตันยูเนี่ยนะไปเก็บศพครับคนติดโควิดแล้วเสียชีวิตอยู่ในแฟลตดินแดงนะและคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดติดด้วยกันทั้งหมดนะฮะคนนี้ตายเพราะว่าอายุเยอะอ้วนนะครับแล้วก็มีโรคเสี่ยงเห็นไหมครับว่าตายคาบ้านก็มาแล้วนอนรอเตียงก็มาแล้วนี่เป็นออเดิร์ฟนะครับไม่ทราบว่าพี่หนูลุงตู่เนี่ยเตรียมตัวหรือยังครับโอ้โหพี่ติ่งพูดแบบนี้นี่ภาพมันแบบแฟลชแบ็กมันย้อนทำให้ชีเลยนะภาพที่เคยอ่านข่าวเมื่อก่อนหน้านี้เพิ่งจะเร็วๆนี้เองนะคะย้อนอีกทีนึงมันจะวิกฤตได้ขนาดไหนครับเมื่อคืนนี้ฮะเซนด้าก็บอกแล้วนี่ฮะว่าตัวเลขที่ติดกัน 3,000 เนี่ยนะฮะต่อวันเนี่ยนะครับไม่รู้เป็นตัวเลขจริงไหมเพราะว่าเซนด้าเขาสายไหมฮะคนติดต่อขอให้หาโรงพยาบาลให้เต็มไปหมดหลายร้อยสายเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งคำถามว่ากดตัวเลขหรือเปล่าวันละ 3,000 เนี่ยนะฮะพอได้ยินเส้นได้คุณก็ได้กลิ่นแล้วใช่ไหมครับผมก็ได้กลิ่นแล้วกลิ่นมิกสันยีกลิ่นแดนสนธยาที่คนจะต้องนอนรออยู่ที่บ้านคนตายจะต้องตายกันเยอะคนป่วยจะต้องป่วยกันเยอะ
แล้วรับมือไม่ทันฮะมันก็เกิดอะไรครับเกิดการเผาศพเมนพังฮะพระหาจีวร PPE กันให้ว่อนเลยนะครับและชาวบ้านสุดท้ายก็ต้องเป็นทั้งหมอและสับเปลือเองนี่มันแดนสนธยามันกำลังคืบคลานเข้ามานะครับแต่ทุกคนต้องตั้งตัวตั้งใจนะเรามีประสบการณ์แล้วนะครับโอ้ยฟังขนาดนี้พี่ต้องบอกแล้วแหละว่าเราควรจะทำตัวยังไงแต่ก่อนที่จะมาถึงเรารัฐบาลจะทำยังไงคะนี่ฮะรัฐบาลก็เลิกพูดทันทีนะไอ้ได้ร้อยล้านเข็มเนี่ยร้อยล้านโดสเนี่ยนะต้องเลิกแล้วนะครับตอนนี้ต้องระดมฉีดบูสเตอร์เข็ม3ให้ได้50ล้านโดสเหมือนที่หมอทั้งหลายเขาพยายามพูดนะครับและแน่นอนนะครับวัคซีนนะฮะที่นำเข้ามาจากนี้ไป mRNA อย่างเดียวนะครับไม่มีทางไม่มีเวหันกลับไปหาซิโนแวคได้แล้วนะครับและยาก็ต้องรีบนำเข้ามาให้เร็วนะครับและถ้าเป็นไปอย่างหมอมนูนว่านะฮะมันก็อาจจะจบเร็วเดือนมกราคมแต่ไม่เป็นอย่างหมอมนูนเป็นอย่างอาจารย์อนันต์หรือเป็นอย่างหมอยงก็อาจจะยาวอีกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ต้องตรวจให้ไวแยกให้เร็วนะครับคุณเห็นสหรัฐอเมริกามั้ยฮะวันนี้นะฮะโดนไป1ล้านคนฮะตัวเลขวันเดียวนะคุณลองนึกจินตนาการนะครับเพราะต้องตรวจคนกี่ล้านคนครับถึงเจอ1ล้านนะฮะเราก็ต้องทำให้ได้ไม่ต้องเท่าเขาหรอกฮะเอาตามสัดส่วนประชากรนะครับเสร็จแล้วนะฮะชายแดนตอนนี้นะยังไม่ปิดเลยฮะยังคึกกันอยู่เลยนะครับทำไงฮะจะปิดแต่ร้านเหล้าอย่างเดียวแต่ชายแดนนี่ไม่ปิดเลยนะฮะยังแอบเข้ามากันอยู่เลยนะครับเพราะนั้นต้องเข้มงวดหน่อยแล้วนะครับโอ้เมื่อวานเข้ามา34คนดีนะทหารลาดตระเวนไปเจอก่อนครับพี่ติ๋งพูดถึงเข็มบูสเตอร์แล้วตัวพี่ติ๋งเองได้เข็มบูสเตอร์หรือยังพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ผมไปบูสต์โมเดอร์นาแล้วนะเข็ม3นะครับนี่ก็ต้องอยู่ให้รอดคืนนี้ก่อนนะครับและบูสต์เสร็จแล้วนะครับก็ต้องภาวนาว่าอยู่ให้รอด2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ก่อนนะมันถึงจะออกผลนะครับรัฐประชาชนอย่างยงอย่างคนอื่นหรืออย่างพี่ด้วยต้องทำยังไงคะประชาชนก็อย่างนี้เลยฮะที่คุณหมอเขาบอกเลยนะก็ใส่หน้ากากอนามัยนะล้างมือบ่อยๆฮะรักษาระยะห่างที่ไหนคนเยอะก็อย่าไปเข้าพูดไปนี่กำลังคานตัวเองนะพูดเหมือนถูกสะกดจิตนะแต่ว่าก็ทำกันอยู่นะครับหรือก็รีบไปฉีดเข็ม3เสียนะฮะงดปาร์ตี้งดจัดสังสรรค์วันเกิดวันตายอะไรอย่าไปจัดงานที่มันจะรวมคนเข้ามาเยอะๆนะทำงานก็จัดระบบจัดเวร Work from Home บ้างอะไรบ้างก็ทำไปแต่ถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ยังติดโอมิครอนอยู่ก็ผมก็ขอบอกให้ทำใจนะครับทำไมถึงบอกทำใจน้องหยกรู้ไหมครับก่อนรัฐบาลนะมีทั้งคนมีทั้งเงินมีทั้งกฎหมายมีทั้งอำนาจทุกอย่างยังทำอะไรไม่ได้เลยฮะและเราเป็นประชาชนก็ทำได้แค่ทำใจนี่แหละครับ